สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมแคคตัสที่ไร่บุญดำรงกรีนฟาร์มนะคะซึ่งจริงๆพี่เขาก็ขายทุเรียนออร์แกนิกนะคะไม่ว่าจะเป็นหลงลับแลหรือว่าทุเรียนหมอนทองนะคะก็สามารถอุดหนุนพี่เขาได้เลยนะคะสำหรับแคคตัสนะคะพี่เขาก็ไม่ได้เลี้ยงขายนะคะแต่ว่าเลี้ยงไว้ประดับบ้านนะคะก็มีส่วนที่เป็นยิมโนนะคะหลักสีฝั่งนี้นะคะมีหลากหลายสายพันธุ์ค่ะนอกจากนี้ยังมีไม้อวบน้ำอื่นๆนะคะเช่นพวกมะพร้าวทะเลทรายนะคะกุหลาบหินนะคะฝั่งนี้ก็จะมีแคคตัสแมมขนนกนะคะแมมนกฮูกนะคะอันนี้เป็นยิมโนที่กราฟบนตอสามเหลี่ยมนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นแอสโตไฟตัมนะคะมีทั้งแอสโตวีนะคะแล้วก็แบบธรรมดาทั่วไปนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นเก่งจีนค่ะนี่เป็นยิมโนที่กราฟบนตอสามเหลี่ยมค่ะฝั่งนี้ก็เป็นยิมโนนะคะที่มีสีเขียวซะส่วนใหญ่นะคะและฝั่งนี้ก็เป็นไม้อวบน้ำอื่นๆนะคะเก่งจีนนะคะแล้วก็กลุ่มของยิมโนค่ะสังเกตนะคะมีทั้งที่ออกดอกแล้วก็ติดฝักฝั่งนี้ก็เป็นพวกแมมขนนกนะคะเขาจะชอบแดดสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ